รู้อยู่แล้วว่าเจอน้องไหนที่มันดังๆกินแบบก็จะสูงไปด้วยชื่อก็จะคุ้นๆนะครับเช่นมีวิงแลนด์จามาอัพเบียนเจแลนเซตพวกนี้เมทัลลิจี้คายอยู่แล้วกินแบบก็จะสูงนะครับอันนี้เวลาจะไปดู impact factor เนาะจะดูว่า paper แต่ impact factor มี2วิธีถ้าอยู่บ้านน้องเข้าไม่ได้อยู่ละน้องก็เข้าไปใน Google CPPM Journal นะครับแล้วก็เว้นวรรค impact factor จะขึ้นเคอร์เรนต์ impact factor มาแต่จะไม่ตรงมากถ้าเกิดต้องการให้ตรงต้องเข้าไปใน ISI Web of Science น้องต้องเข้าห้องสมุดรู้สึกแท็ก URL ตรงนี้จะเปลี่ยนนะเข้าไปที่เว็บไซต์ของรามามันจะมีพวกศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วเข้าไปหาตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฐานข้อมูลเราเรียก ISI Web of Science หนูก็จะไปหาแต่ละ journal ได้ว่า journal นั้นๆมี impact factor เท่าไหร่5ปีมี impact เท่าไหร่ยิ่ง impact สูงเป็น paper ที่ควรจะเลือกอ่านมากกว่า impact ต่ำเพราะว่า methodology มันจะถูกทำไว้อย่างดีนะครับ impact factor เดี๋ยวจะข้ามไปว่ามันนับยังไงนะครับอันนี้เป็นของเดิมเนาะ impact factor ก็จะรีพอร์ตเงี้ยมี5ปี impact factor impact factorส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นของเม็ดเนี่ย impact factor จะค่อนข้างสูงเพราะว่าหมอเม็ดเยอะไหมทั่วโลกเยอะมากมันไตเตชั่นกันแหลกเลยนะครับแต่ถ้าไปอ่านของสกินเนี่ยบางที impact factor ประมาณ2ส่วนใหญ่จะแนะนำว่าอาจจะ2อัพขึ้นไปเลยโอเคละนะครับแต่สกินเนี่ยประมาณ2ของเด็กเนี่ยสูงสุดประมาณ5เองนะครับแต่ถ้ามีวิงแลนเจอร์นัลที่เท่าไหร่ถูกไหมของเม็ดอ่ะ50หรือ70ไม่รู้นะสูงมากเพราะว่ามันไตเตชั่นกันเยอะมันเอาจำนวนไซเตชันอ่านด้วยบทความที่ทีพิมใน2ปีไงน้องไซเตชันเยอะก้อนบนเบลเลอร์เลยอ่ะก้อนล่างนิดเดียวมันก็สูงใช่ไหมพอเป็นหมอผิวหนังเป็นไงครับไซเตชันยังอยู่ในวงหมอผิวหนังกลมๆเล็กๆทีพิมก็กลมๆเล็กๆออกมานิดเดียวเพราะนั้นอีกแบบมันจะน้อยกว่าในปัจจุบันเขาก็พยายามจะไม่ค่อยใช้นะเขาจะพยายามไปใช้พวก H index แทนแต่น้องก็ต้องรู้ว่า H index เป็นอัลเมติกตัวนึงในการวัดซึ่งอาจจะบอกได้ดีกว่าเจอร์นัลอย่างเช่นมันจะบอกเป็นรายคนไปเลยว่าไม่ได้มีให้สิบเด็กเท่าไหร่อาจารย์มีให้สิบเด็กเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น the future นะตอนนี้เวลาเราเข้าเนาะอาจารย์บอกทางนิดหนึ่งนะครับบางทีเราหาเจอเท่าบางทีเข้าไป full text ไม่ได้เนี่ยใต้ล่างของคำเดียวมันจะมีคำว่า link out นะครับกดไปคำว่า link out มันจะมีเขาเรียกว่า research network บางตัวเข้าได้บางตัวเข้าไม่ได้นะครับบางตัวอย่างเช่นตอนอาจารย์ดู Ohio ก็ click ปุ๊บมันจะเข้า Ohio network ได้ก็ดาวน์โหลด full paper ได้พอหมดนานๆไปเข้าไม่ได้ละแต่บางตัวเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะหาได้ยากแล้วนะตัว full text จาก link out น้องจะได้อย่างเดียวก็คือ patient information เป็นพวก recommend คนไข้อะที่อาจารย์เห็นพวกน้องใช้ก็คือเอาไปแนะนำคนไข้จะอยู่ตรงนี้ได้คราวนี้ถ้าเข้าไม่ได้บอกว่าน้องทำงานอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่อยู่ขอกันบางคนกลับบ้านบางท่านก็กลับบ้านก็สามารถเข้าจากอินเทอร์เน็ตนอกนี้โดนได้นะครับอันแรกก็คืออันแรกเขาเรียกว่าเข้าผ่าน e-journal ที่โดนตามอันนี้เลยนะac.ts น้องเข้าไปแล้วโดยใช้เลขที่เข้ามาเรียนนะครับก็จะมีตัวเลขบอกใช่ไหม user name กับ password จะเข้าได้อีกการคือเข้าโดย VPN virtual private network นะเข้า http vpn.mihidon.ac.ts พอเข้าไปปุ๊บมันจะมีคู่มือให้ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับเล็กๆเข้ามาในคอมเราแล้วเราก็จะเข้าได้เหมือนกันเข้าได้เหมือนเรานั่งทำอยู่ที่นี่แต่มันจะมีจำนวนจำกัดนะจำนวนวันสมมติช่วงน้องทำกลางวันเนี่ยสมมติเขาบอกให้เข้าได้100 user ยกตัวอย่างน้องเข้าคนที่101เข้าได้ไหมไม่ได้มันต้องรอก่อนเราต้องกด access มันใหม่เรื่อยๆจนคนใดคนหนึ่งใน100คนนึงออกแล้วก็จะเข้าได้แต่ถ้าเกิดกลางคืนเท่าที่อาจารย์ใช้นะฮะกลางคืนยังเข้าได้เลยน้องก็ดาวน์โหลด full text ได้เลยจากบ้านในเมื่อเรามี user name ของ password ของนี่โดนอยู่นะครับจนกว่าน้องจะออกจากรามาไปนะครับก็อาจจะใช้ไม่ได้ละนะถ้าหาไม่เจอทำทุกวิธีทางแล้วน้อง full text ไม่ได้ให้เดินไปที่ห้องสมุดนะเดินไปที่ห้องสมุดบอกบรรณารักษ์เอาเรื่องไปให้เอาชื่อไปให้บรรณารักษ์ก็จะคอสไลบรารีได้เพราะว่าเรามาอาจจะรับเจอนอกกลุ่มหนึ่งจุฬารับกลุ่มหนึ่งมศวรับกลุ่มหนึ่งแต่เขาแชร์กันบ่อยงั้นบางทีเราขอเขาก็จะเอามาให้เราได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่เสียตังค์เขาก็ปริ้นให้เลยมีส่งเมลให้เราด้วยใจดีสมัยก่อนเราต้องทิ้งไว้5บาทเกิดเขาปริ้นนะครับเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทิ้งเมลไว้พอเขาหาเจอก็จะส่งให้เราเลยไม่ต้องเสียตังค์ออเดอร์อย่างที่อาจารย์บอกนะครับนะอันนี้เป็นช่องทางหน้าตาก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือถ้าน้องเข้าไปใน e-journal มหิดลเห็นไหมครับจะเข้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็น VPN ก็จะเป็นหน้านี้สีเขียวๆนี่อันนี้ username กับ password ที่เราใช้เข้าระบบนะครับนะการตีค่าจะไม่ได้สอนก็คือตามที่เราสอนตาม methodology ว่าตัวไหนนะครับ
ถ้าตีค่าแล้วไม่ได้ก็ถือว่าเซอร์สใหม่หรือเปเปอร์ที่ลองนะครับสงสัยอะไรเข้าไปถามได้เนาะมี Facebook ของหน่วยนะครับแล้วก็มียูนิตด้วยลองเข้าไปในเว็บใหม่เมดไม่ให้โดนนะไม่ให้อาร์ไม่ให้โดนเมดไม่ให้โดน .ac.ts แล้วก็ /ceb นะครับเข้าไปหาข้อมูลได้สุดท้ายละก่อนจะออกจากห้องนะเดี๋ยวช่วยสแกนนิดหนึ่งจะได้รู้เวลาเข้าออกนะครับนี่เดี๋ยวผ่านตัวนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะสวิตช์ระบบนะครับแต่ตอนนี้ยังใช้คู่กันอยู่นะครับตอนที่น้องมายื่นก็เอาแท็กตัวนี้ก่อนอันนี้จะดูเวลาว่าแอดเทนส่วนใหญ่ประมาณเท่าไหร่เพราะต่อไปเขาจะใช้แอคชวลละนะครับของเมดิซินนี่จะใช้แอคชวลของการเข้าแล้วนะครับให้สแกนกันแป๊บหนึ่งนะครับเป็นพันช์เอาท์นะครับเป็นพันช์เอาท์นะครับเล็กๆก่อนนะครับ